ปัญหายาเสพติดถือว่าเป็นปัญหาที่เป็นวาระแห่งชาติเราอยากเห็นการแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังและต่อเนื่องอยากจะให้ผู้เสพคือผู้ป่วยที่เราได้รับการรักษาแต่ส่วนผู้ค้าก็คือผู้ที่ต้องได้รับโทษตามกระบวนการยุติธรรมนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราต้องทำอย่างต่อเนื่องเพื่อเราจะได้ลูกหลานของเรากลับคืนมาสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะนี่คือรายการจดหมายประชาชนรายการที่ใส่ใจทุกเรื่องราวทุกปัญหาของพี่น้องประชาชนชาวไทยในสังคมที่เต็มไปด้วยโอกาสอย่างเท่าเทียมค่ะเป็นรายการที่เป็นสื่อกลางระหว่างรัฐบาลในการมาบอกเล่าเรื่องราวในการแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ประชาชนร้องทุกข์เข้ามาผ่านทางสื่อกลางของเราหลายๆช่องทางนะคะแล้วบางครั้งเราก็จะมีคำตอบและผลสำเร็จที่เกิดขึ้นในกรณีที่ลุล่วงแล้วมาบอกเล่าสู่กันฟังเป็นการรายงานผลเพื่อให้ท่านได้อุ่นใจด้วยนะคะว่ารายการจดหมายประชาชนนั้นได้เป็นสื่อกลางทำหน้าที่ระหว่างรัฐบาลกับพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงดิฉันสายสวรรค์ขยันยิ่งดำเนินรายการค่ะและทุกๆสัปดาห์เราก็จะพบกับตัวแทนของรัฐบาลคุณวิมรุ่งวัฒนจินดาเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งวันนี้ก็พร้อมอยู่ตรงนี้แล้วนะคะสวัสดีคุณวิมค่ะสวัสดีครับสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันถึงเรื่องของมาตรการแก้ปัญหายาเสพติดซึ่งรัฐบาลชุดนี้โดยพระท่านนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรมุ่งมั่นเน้นย้ำมากมีการเรียนรู้บทเรียนเก่าๆมาสานต่อนโยบายสร้างนโยบายใหม่กำชับผู้ปฏิบัติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการกันทุกภาคส่วนนะคะมีเรื่องนึงที่คุณวินพูดค้างเอาไว้และอยากจะมาสานต่อในวันนี้ก็คือการที่พี่น้องประชาชนร้องเรียนเข้ามาว่าอยากจะได้ลูกหลานกลับคืนสู่อ้อมอกจากกระบวนการยาเสพติดทั้งหลายเนี่ย รัฐบาลทำยังไงคะก็จริงๆมีหลายโครงการนะแต่โครงการที่ตอนนี้เป็นโครงการนำร่องแล้วก็ถือว่าได้รับการตอบสนองหรือว่าการเสียงฟีดแบ็กกลับมาจากประชาชนค่อนข้างมากก็คือโครงการบ้านอุ่นใจนะครับซึ่งดำเนินการโดยปปส.หรือว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและก็ปราบปรามยาเสพติดนะฮะซึ่งโครงการบ้านอุ่นใจเนี่ยมีโครงการนำร่องเลยคือในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับแล้วในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะมีโครงการนะครับต่อไปอีก 2-3 โครงการแล้วก็ในจังหวัดที่เป็นหัวเมืองใหญ่ๆที่มีชุมชนแล้วก็มีปัญหายาเสพติดระบาดค่อนข้างเยอะเนี่ยก็จะมีอีก9จังหวัดนะครับรวมทั้งหมดเนี่ยก็เป็น12แห่งด้วยกันการระบาดของยาเสพติดในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าค่อนข้างเยอะค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการล่อใจหรือว่าสิ่งยั่วยวนทั้งหลายที่จะชักจูงเยาวชนที่ยังไม่เคยติดยาเสพติดหรือที่เลิกจากการติดยาเสพติดแล้วเนี่ยหันกลับมาติดยาเสพติดอีกก็มีนะแล้วก็ไม่ได้มีมาตรการในการที่จะเข้าไปบำบัดหรือเข้าไปหาช่องทางในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนเหล่านี้ให้กลับมาสู่สังคมได้เหมือนปกติอันนี้เป็นข้อเรียกร้องข้อหนึ่งที่เรียกร้องต่อท่านนายกรัฐมนตรีที่บอกว่าลูกหลานติดยาเสพติดอยากได้ลูกหลานกลับคืนคณะท่านนายกรัฐมนตรีก็เลยให้ปปส.เนี่ยทำโครงการนี้ขึ้นมาว่าจะทำยังไงให้ได้ลูกหลานกลับคืนแล้วก็พ้นจากยาเสพติดสถิติเยาวชนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในบ้านอุ่นใจเข้ามาโดยสมัครใจไหมคะหรือว่าเป็นปัญหาทุกร้อนของผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่เนี่ยพามามีทั้งสองส่วนเลยจริงคะมีทั้งสองส่วนเลยครับแต่ว่าอันไหนมากกว่ากันคะจริงๆผมว่าคนที่ติดยาเสพติดเนี่ยบางครั้งเนี่ยพอถึงเวลาจุดๆหนึ่งนะครับตัวเองเนี่ยไม่อยากที่จะไปดิ้นรนขนขวายในการที่จะไปหางสตุ้งสตังในการมาซื้อยาเสพติดยาเสพติดก็หาซื้อยากมากขึ้นนะครับเนื่องจากการปราบปรามของเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาก็อยากจะเข้าสู่กระบวนการอันที่สองก็คือผู้แม่พ่อแม่ผู้ปกครองเพราะว่าเด็กบางคนหรือเยาวชนบางคนที่ติดยาเสพติดเนี่ยไม่ได้มีความรู้มากพอไม่กล้าที่จะเข้ามาเพราะฉะนั้นผู้ปกครองเนี่ยก็อาจจะมาคุยกับบ้านอุ่นใจก่อนหรือศูนย์ที่เราตั้งขึ้นมาก่อนว่าโอเคเขามีลูกหลานในการติดยาเสพติดนะติดแบบนี้มีเสพแบบนี้มีให้ข้อมูลแบบนี้นะฮะค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนนะคะท่านผู้ชมคะช่วงหน้ากลับมาคุยกับคุณวิมรุ่งวัฒนจินดากันต่อค่ะบ้านอุ่นใจกิจกรรมที่เด็กๆจะต้องมาพบกับเจ้าหน้าที่หรือว่าผู้ดูแลผู้ที่ช่วยเขาออกจากวังวนหรือว่าหลุมดำแห่งยาเสพติดนั้นน่ะมีกระบวนการในการปฏิบัติอย่างไรกิจกรรมจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างเดี๋ยวสักครู่กลับมาฟังกันต่อค่ะโครงการชุมชนอุ่นใจได้ดูแลกลับคืนหรือโครงการบ้านอุ่นใจนะครับอันนี้เป็นชื่อหนึ่งเนี่ยเป็นโครงการที่พระท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ให้แนวทางกับสำนักงานปปส.ว่า
การแก้ไขปัญหายาติดอย่างเบ็ดเสร็จเนี่ยต้องดำเนินการครบวงจรทั้งผู้ค้าและผู้เสพแล้วก็ดำเนินการในเรื่องของชุมชนครอบครัวและที่สำคัญที่สุดคือพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกรูปแบบแนวทางหลักที่เราเข้าไปดำเนินการจะมี 2-3 ส่วนส่วนที่1คือการบูรณาการกำลังร่วมระหว่างหน่วยงานต่างๆที่อยู่ข้องทั้งตำรวจพลเรือนรวมทั้งทหารนะครับและก็ภาคประชาชนอันที่สองเนี่ยจะเราเข้าไปดำเนินการชี้แจงประชุมกับพี่น้องประชาชนในบริเวณได้รับทราบว่าการแก้ปัญหาชุมชนเนี้ยดำเนินการในรูปแบบใดบ้างอันที่สามก็จะได้ไปดำเนินการแก้ไขปัญหาผู้ค้าผู้เสพโดยตรงนะครับโดยดำเนินการจับกลุ่มผู้ค้าโดยเฉพาะผู้ค้ารายย่อยโดยผู้เสพเนี่ยได้นำเข้ามาบำบัดรักษาโดยสมัครใจก็ดำเนินการไปทั่วประเทศนะครับอันนี้คือแนวทางหลักๆที่เราเข้าไปดำเนินการในช่วงสามวันที่ผ่านมาและที่สำคัญมากที่สุดอันนั้นคือการเสริมให้มองปัญหายาติดกับความปลอดภัยของชุมชนเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันอันนั้นเราก็เป็นที่มาของการติดตั้งกล้อง CCTV ในพื้นที่ต่างๆมีการเดินเวรยามลาดตระเวนกัน24ชั่วโมงในทุกพื้นที่เพื่อให้ชุมชนมีความปลอดภัยการดำเนินการของแต่ละชุมชนเนี่ยจะมีความแตกต่างกันการออกแบบของหมู่บ้านชุมชนเนี่ยจะต้องออกแบบตามลักษณะของประชากรและที่สำคัญมากที่สุดก็คือสภาพความรุนแรงของปัญหายาเสพติดบางชุมชนที่เลือกมาเนี่ยมีความรุนแรงค่อนข้างสูงนะครับอันนี้เราคงต้องออกแบบที่เหมาะสมกับสภาพความรุนแรงนั้นหวังที่เห็นรอยยิ้มของชาวปากใต้หวังได้เห็นคนสบายกว่านี้ไม่ต้องนอนผวาตื่นมาพบสิ่งดีๆให้ขวัญของเราตอนนี้งดงามเหมือนก่อนเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาปรัชญาแห่งสันติสมานฉันท์และความเจริญที่ยั่งยืนกลับเข้ามาช่วงที่2ของรายการจดหมายประชาชนค่ะเมื่อสักครู่เราได้พูดคุยกันถึงโครงการที่น่าจะเป็นความหวังได้อย่างหนึ่งของบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานหลงผิดหรืออาจจะเป็นเหยื่อของขบวนการยาเสพติดที่ทำให้กลายไปเป็นผู้เสพแล้วบางคนก็เลยเถิดไปจนถึงขั้นกลายไปเป็นผู้ค้ารายย่อยให้กับขบวนการเหล่านี้นะคะโครงการของรัฐบาลที่ชื่อว่าโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืนหรือว่าจะเรียกกันง่ายๆว่าบ้านอุ่นใจบ้านอุ่นใจนี่นะคะมีลักษณะที่จะช่วยเด็กๆที่เรามองว่าเขาตกเป็นเหยื่อและเด็กหลายส่วนเลยทีเดียวที่ตั้งใจสมัครใจเข้ามารับการบำบัดเพื่อตัวเองก็อยากจะพ้นไปจากชีวิตแบบนั้นสักทีนี่นะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดำเนินการกันมาหลายเดือนต่อเนื่องกันแล้วนะคะ คุณวิมเล่าให้ฟังไปตอนต้นแล้วนะคะว่ามี12ชุมชนนำร่องในโครงการนี้ในกรุงเทพ3ชุมชนต่างจังหวัดอีก9ชุมชนทำไมถึงเลือก12ชุมชนนี้ก่อนคะเราเลือกเพราะเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างล่อแหลมเรื่องของการระบาดของยาเสพติดเราก็จะตั้งศูนย์เรื่องของบ้านอุ่นใจเนี่ยหรือชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืนเนี่ยนะครับเพื่อเป็นศูนย์บริการให้คนในชุมชนเนี่ยนะครับมีส่วนร่วมในเรื่องของการที่จะดึงลูกหลานเนี่ยเข้าสู่ขบวนการในการบำบัดเพราะฉะนั้นของเตยก็ต้องในเมื่อถูกมองว่าเป็นชุมชนที่มีความสุ่มเสี่ยงต่อการติดยาเสพติดก็ต้องตั้งที่ของเตยเป็นโครงการนำร่องครั้งแรกเลยครับหลังจากนั้นก็จะเป็นชุมชนที่ขยายออกไปนะครับในพื้นที่หัวเมืองต่างๆ12ชุมชนนำร่องที่เราทำโครงการบ้านอุ่นใจในกรุงเทพ3ชุมชนต่างจังหวัด9ชุมชนมีที่ไหนบ้างนะคะกรุงเทพนะก็มีคลองเตยมีร่ม9มีบ้านสมเด็จนะครับต่างจังหวัดก็จะมีอยุธยานะครับชลบุรีโคราชนครราชสีมานะครับขอนแก่นเชียงใหม่แล้วก็พิษณุโลกนะครับนครปฐมสุราษฎร์ธานีสงขลา ครบ9แล้วค่ะครับเอาละค่ะนี่ก็คือแนวนโยบายในการคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการบ้านอุ่นใจนะคะแต่สิ่งที่นำร่องอย่างเห็นผลแล้วก็
จ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ไปแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองรวมถึงเด็กๆเยาวชนเองนะคะจะช่วยให้ชุมชนที่ขึ้นชื่อแห่งหนึ่งในกรุงเทพนี้ลดปัญหายาเสพติดลงได้หรือไม่เราไปดูการทำงานของบ้านอุ่นใจในชุมชนคลองเตยกันค่ะในชุมชนที่ผมอยู่เนี่ยมองไปไหนมันก็เจอแต่คนเสพคนเสพครับแล้วมาตอนหลังนี่มันระบาดตัวนี้มันเยอะมันไม่ไหวแล้วเครียดชุมชนคลองเตยเนี่ยจริงๆเป็นชุมชนแออัดซึ่งมีอยู่ประมาณเกือบ20กว่าแห่งนะครับครั้งนี้เรามีการคัดเลือกมา3ชุมชนก็คือชุมชน1 2 3 4 5 6แล้วก็70ไร่เริ่มแรกที่เราเข้าไปดูในโครงการนี้เนี่ยมีเด็กเยาวชนจำนวนมากมีการมั่วสุมก็ดีมีการติดสารเหยเสพกาวมีการผู้เสพสร้างความเดือดร้อนให้กับหมู่บ้านชุมชนพอสมควรนะครับเราเข้าไปครั้งแรกเนี่ยเราก็ได้ไปจัดตั้งที่ทำการขึ้นนะที่ชุมชนเนื่องจากว่าชุมชนคลองเตยเนี่ยเป็นชุมชนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศนะครับแล้วก็ข้อจำกัดของกำลังตำรวจสนท่าเรือเนี่ยยังไม่เพียงพอเนี่ยเราก็ได้รัฐบาลเองก็ได้นำเอากำลังจากข้างนอกก็คือกำลังของ191โดยเฉพาะอย่างยิ่งกำลังของตชด.เนี่ยเข้ามารวมประมาณสัก100กว่าคนเข้ามาดำเนินการในชุมชนนี้ครับลักษณะของการดำเนินการของชุมชนของเจ้าที่ที่เข้าไปเนี่ยก็คือจะเข้าไปดำเนินการลาดตระเวนป้องปรามนะครับเพราะในขณะช่วงแรกที่ไปเนี่ยยังมีการมั่วสุมของเด็กเยาวชนอยู่นั้นเราต้องไปที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนเรียกให้ประชาชนได้มีความมั่นใจกับเจ้าที่แล้วก็การเดียวกันก็เป็นการป้องปรามอาชญากรรมด้วยสำหรับหน้าที่ของตำรวจตะเวนชายแดนนะครับก็คือในการซีลพื้นที่วงในนะครับก็คือนำชักชวนเชิญชวนผู้เสพยาเสพติดนะครับมาบำบัดเข้าสู่กระบวนการบำบัดโดยนำตัวเข้าส่งเจ้าหน้าที่ปปส.นะครับเข้าสู่โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่อไปนะครับก็คืออันดับแรกเราจะได้รับการประสานงานจากเจ้าหน้าที่ปปส.ในส่วนของข้อมูลที่เราจะตำรวจจะเข้าไปติดตามนะครับอันดับที่2ก็ประสานกับประธานชุมชนครับและประธานในล็อกนั้นนะครับว่าอย่างสมมติว่าบ้านนายกอยู่ตรงไหนเราก็จะขออนุญาตเข้าไปพบปะแล้วก็อาจจะตรวจค้นหรือว่าชักชวนเชิญชวนมาบำบัดอย่างนี้ครับในหลักเลยครั้งแรกเลยเนี่ยเราก็คือเราจะปามก่อนไปมวลชนก่อนไปมวลชนไปเพื่อไปบอกกล่าวก่อนว่าโอเคนะถ้าเกิดมีใครมีพฤติกรรมก็ให้หยุดซะถ้าเกิดไม่หยุดคือทางเราเนี่ยก็จะต้องดำเนินการตามนโยบายหรือของปปส.ที่เราจะต้องดำเนินการควบคุมตัวมาเพื่อที่จะให้มันในชุมชนเราอุ่นใจตามโครงการก็คือจะไม่ให้มีผู้ติดยาหรือเยาวชนที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดตรงนั้นในการทำงานของเราก็คือว่าเราจะจัดชุดกำลังเนี่ยออกตัวตาในซอยชุมชนถ้าเกิดเราพบบุคคลหรือเยาวชนที่มีพฤติกรรมเนี่ยเราก็จะจับควบคุมตัวมาเพื่อทำการตรวจหาสารเสพติดนะถ้าเกิดมีสารเสพติดปุ๊บในส่วนตรงเนี้ยเราก็จะส่งให้กับเจ้าหน้าที่ชุดปปส.เพื่อดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องที่เรียนว่าตรงนี้เป็นโพสต์ที่มีกำลังลงเต็มนะครับซึ่งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคือเดินตรวจตรานะครับใช้กำลังร้อยกว่านายนะครับแล้วก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ในเรื่องของเกี่ยวกับการคัดกรองผู้เสพส่งเข้าบำบัดอันนี้ก็จะทำงานเชื่อมประสานกันถ้ากรณีที่เจ้าหน้าที่ที่ออกไปเดินตรวจตาพวกผู้เสพก็จะเชิญตัวมานะครับมีการตรวจปัสสาวะถ้าพบมีการใช้ยาเสพติดสมัครใจถ้ากรณีที่เป็นเยาวชนที่อายุต่ำกว่า20ปีก็เชิญผู้ปกครองมาให้ความยินยอมนะครับแล้วก็ส่งเข้าค่ายบำบัดเมื่อนำเข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยเราเอาผู้เสพเข้ามากันคัดกรองว่าเป็นผู้เสพระดับไหนเพิ่งเริ่มต้นหรือเสพนานแล้วหรือเป็นผู้ติดถ้าเป็นเริ่มต้นมีอาชีพการงานเป็นหลักแหล่งเนี่ยเราให้บำบัดรักษาที่ศูนย์สาธารณสุข41ของกทม.อันนี้ก็ส่วนหนึ่งเข้ามาดำเนินการอันที่2เมื่อถ้าพบว่าเป็นผู้เสพหรือติดและต้องใช้เวลาบำบัดมากกว่านั้นเนี่ยเราก็เชื่อมโยงกับทางค่ายของทางทหารซึ่งมาช่วยในการดำเนินการตรงนี้ประมาณ20ค่ายก็ส่งเข้าไปดำเนินการซึ่งการนี้ก็ส่งไปแล้วประมาณ600กว่าคนนะครับผลจากตรงนี้เองเนี่ยทำให้ชุมชนมีความสงบสุขขึ้น
นอกจากความร่วมมืออย่างสุดความสามารถจากหน่วยงานต่างๆของรัฐอีกหนึ่งตัวช่วยสำคัญที่ร่วมคืนความอุ่นใจให้ชาวชุมชนคลองเตยคือสถาบันทางศาสนาในชุมชนที่มุ่งใช้หลักธรรมะในการบำบัดรักษาผู้เสพด้วยอีกทางหนึ่งเราเป็นองค์กรที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็เป็นผู้นำทางด้านจิตวิญญาณเราก็อยากจะนำเสนอพวกหลักธรรมเข้าไปสู่กลุ่มของวัยรุ่นซึ่งปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าวัยรุ่นนั้นไม่ค่อยได้สนใจในเรื่องของหลักธรรมเท่าไหร่เมื่อเราได้มีโอกาสได้รับผู้ที่สมัครใจเข้ามาฟื้นฟูเราก็พยายามสอดแทรกในสิ่งเหล่านี้ขึ้นไปสิ่งที่เราทำให้เราได้เกิดความปิติหรือว่าเกิดความภาคภูมิใจก็คือเราได้เห็นเขากลับไปตู่ในครอบครัวเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราช่วยเหลือเขาได้หนึ่งคนเท่ากับว่าเราช่วยเหลือครอบครัวเขาได้ทั้งครอบครัวโครงการบ้านอุ่นใจนี้ทำให้เราได้รู้อะไรหลายๆอย่างไม่ให้เรากลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกที่นี่ก็สอนอะไรดีๆเยอะแยะนะครับตัวที่เราคิดได้ว่าที่นี่สอนเราให้ความรู้เราจิตใจเราดีขึ้นครับไม่คิดฟุ้งซ่านในเรื่องถึงกับพวกยาอะไรพวกนี้ครับคล้ายๆว่ามาพัฒนาจิตใจตัวเองครับถ้าเกิดไม่มีบ้านอุ่นใจผมก็คงไม่มีชีวิตอย่างวันนี้ครับถามว่าให้อะไรให้หลายๆอย่างครับอย่างผมไม่เคยบวชก็เขาว่ามีให้ผมบวชอย่างทุกวันนี้ผมก็ตอบแทนด้วยเขาผมเลิกยาผมบวชเรียนแล้วผมไม่กลับไปยุ่งมันดีกว่านี่เป็นอีกหนึ่งผู้ผ่านการบำบัดรักษาจากโครงการบ้านอุ่นใจคลองเตยเด็กหนุ่มที่ในอดีตเคยหลงเดินทางผิดเกือบนำชีวิตลงสู่เหวนรกในวัยเพียง16ปีเขาบอกว่าตัวเจอผมตัดยาบ้านผมเลิกไปแล้วแล้วผมไปนั่งกับเพื่อนผมเพื่อนมันดูดยาผมก็ติดอย่างมันมาเขาบอกสมัครใจไปเปล่าพร้อมบอกก็ไปผมก็ไปก็ไป15วันสงสารพ่อผมอะพ่อผมไม่อยากให้ผมเสียประวัติไม่อยากผมติดคุกพ่อเขาบอกไม่ได้พูดอะไรเขาพูดอะไรไม่ออกอะพี่พ่อผมร้องไห้ที่แรกแล้วมันก็ติดเพื่อนก็ติดเพื่อนโรงเรียนคือติดเพื่อนง่ายคือว่ามันเขามีอะไรพึ่งพิงพอพ่อทำงานเขาคิดว่าพ่อทำงานอย่างเดียวแล้วก็มีสิ่งใดพึ่งพิงก็อาศัยเพื่อนอย่างเดียวนี่เพื่อนมันก็ดีพาดีก็ดีไปแต่เพื่อนที่ไม่ดีก็พาไปแต่เมื่อได้เข้าร่วมโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืนครอบครัวก็ได้รับคืนความสุขความหวังและชีวิตใหม่ของเด็กหนุ่มคนหนึ่งให้ได้ก้าวเดินสู่อนาคตที่สดใสอย่างที่ควรจะเป็นก็อยากสุขดีใจไงก็ดีใจมากที่รู้สึกว่าอะไรคือดีอะไรคือเลวคืออยากเขาเรียนหนังสือจะได้ผลในการเรียนไงไม่ได้คิดอะไรมากแล้วตอนนี้ก็อยากเรียนหนังสือไปทางที่ดีพบคนที่ดีสบายมันก็ชีวิตดีขึ้นตั้งแต่ออกมาขอบคุณครับที่ให้ผมกลับตัวเป็นคนดีสังคมให้ผมเลิกยุ่งเกี่ยวยาเสพติดความสุขกลับคืนสู่พ่อแม่อนาคตที่สดใสกลับคืนสู่ลูกหลานความอุ่นใจกลับคืนสู่ชุมชนและคืนกลับรอยยิ้มสู่คนไทยทุกคนนั่นก็คือการทำงานอย่างเข้มข้นของโครงการบ้านอุ่นใจที่ชุมชนคลองเตยนะคะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าท่านผู้ชมอยู่กับเรานะคะรายการจดหมายประชาชนจะนำเรียนถึงผลสำเร็จและผลการดำเนินโครงการจากนโยบายของรัฐบาลในการแก้ปัญหายาเสพติดกันค่ะขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดตราสัญลักษณ์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีชิงเงินรางวัลพร้อมโล่เกียรติยศจากนายกรัฐมนตรีโดยผู้ชนะเลิศจะได้รับรางวัล 100,000 บาทและรางวัลชมเชย3รางวัลรางวัลละ 20,000 บาทเจ้าของผลงานต้องสร้างสรรค์ผลงานด้วยตัวเองไม่ลอกเลียนแบบไม่เคยเผยแพร่หรือปรากฏในสื่ออื่นๆมาก่อนส่งผลงานได้ไม่เกินคนละ3ชิ้นงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่29มกราคม2556ส
อบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02141-6271และ02141-6328หรือทางเว็บไซต์กรมการพัฒนาชุมชน www.cdd.go.th เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์กรมการพัฒนาชุมชน www.prcdd.go.th และเว็บไซต์กองทุนพัฒนาบุคคล www.womenfront.go.th หวังที่เห็นรอยยิ้มของชาวปากใต้หวังได้เห็นทุกคนสบายกว่านี้ไม่ต้องนอนผวาตื่นมาพบสิ่งดีๆให้ขวานของเราตอนนี้งดงามเหมือนก่อนเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาปรัชญาแห่งสันติสมานฉันท์และความเจริญที่ยั่งยืนผลจากการดำเนินการในช่วง3เดือนที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้เนี่ยสามารถจับกลุ่มผู้เสพได้เนี่ยประมาณกับผู้ค้านะครับประมาณ400กว่ารายผู้เสพเนี่ยซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของโครงการนี้เนี่ยเราได้ดำเนินการนำผู้เสพเข้ามาบำบัดรักษาเนี่ยประมาณ 1,500 คนนะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมาก70% เนี่ยประมาณ 1,000 คนเนี่ยได้มาจากสมัครใจอีกประมาณ500คนได้มาจากการจับกลุ่มหรือใช้นโยบายมาค้ำประกันเราได้ให้สถาบันทางวิชาการเนี่ยสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในทั้ง12จุดนะครับพบว่าโดยเฉลี่ยรวมเนี่ยประชาชนมีความพอใจ 84% แล้วก็มีความต้องการที่อยากให้ทำโครงการนี้ต่อเนื่องพอมีชุมชนอุ่นใจเนี่ยมันดีขึ้นเยอะเลยเราดูจากคนที่ค้าที่ขายมันหายไปคือคนขายไม่กล้าขายแล้วก็มันก็จะคอยดูว่าเราเลิกกันหรือยังตำรวจกลับกันหรือยังมันก็คอยดูอยู่มันก็ต่างคนต่างดูกันนั่นแหละก็ต้องต่อดีใจไงอยากให้เขามาอยู่นี่นานๆไปเลยอ่ะมันจะได้หมดไปไม่งั้นเดี๋ยวเยอะหน้าบ้านยายเนี่ยดมกาวกันเต็มไปหมดคืนอ่ะแต่นี่เงียบไม่มีเพราะความสุขและรอยยิ้มของคนไทยสำคัญที่สุดรัฐบาลจึงขยายการดำเนินโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืนสู่ไตรมาสที่2ต่อไปในอีก 1,000 ชุมชนทั่วประเทศเพื่อคืนความอุ่นใจสู่พี่น้องประชาชนชาวไทยอย่างมุ่งมั่นตั้งใจใน3เดือนต่อจากนี้เนี่ยจะทำให้หมู่บ้านเดิมที่ทำอยู่แล้ว12ชุมชนมีความเข้มแข็งมากขึ้นเป็นตัวแบบที่ทำให้อีก 1,000 หมู่บ้านของทุกอำเภอดูถ้าระยะต่อไปเป็นแบบนี้สามารถแก้ไขปัญหาติดตัวอย่างครบวงจรลดผู้ค้าผู้เสพกลุ่มเสี่ยงแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตได้ลดปัญหาอาชญากรรมกับยาเสพติดของชุมชนได้ชุมชนมีความปลอดภัยเนี่ยทั้งพันชุมชนก็ถือว่าเป็นรูปแบบที่ดีซึ่งเราจะขยายผลทั้งประเทศในระยะต่อไปครับเห็นภาพจากชุมชนคลองเตยไปแล้วเราก็คาดหวังนะคะว่าอยากจะเห็นแบบนี้ในทุกๆชุมชนที่นำร่องทีนี้จะเน้นย้ำกับท่านผู้ชมว่ารัฐบาลมุ่งมั่นนโยบายนี้อย่างไรบ้างคะผมก็ยืนยันนะฮะว่ารัฐบาลเนี่ยเน้นย้ำในเรื่องนี้เป็นพิเศษและเชื่อว่าพี่น้องประชาชนคงมีความอุ่นใจได้ระดับหนึ่งนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยจะไม่ปล่อยปละละเลยปล่อยให้ยาเสพติดนะครับกลับมาระบาดเหมือนกับที่ผ่านๆมาอย่างไรก็ตามถ้าท่านผู้ชมดูรายการอยู่แล้วยังพบเห็นปัญหายาเสพติดอยู่รอบๆตัวท่านในชุมชนของท่านในสิ่งแวดล้อมท่านสามารถแจ้งเบาะแสมายังศูนย์บริการประชาชนสำนักนายกรัฐมนตรีได้นะคะจำเลข14ตัวไว้เป็นรหัสขึ้นใจได้เลยค่ะเพราะว่าทุกๆช่องทางจะล้อไปกับเลข14ตัวนะคะเว็บไซต์ www.1111.go.th ค่ะฮอตไลน์สายด่วนรัฐบาล1111ส่วนตู้ปน1111ปน.ทำเนียบรัฐบาลกรุงเทพมหานคร10302จุดบริการประชาชน111ทำเนียบรัฐบาลค่ะสำหรับวันนี้ตัวแทนของรัฐบาลคุณวิมรุ่งวัฒนจินดาต้องขอขอบคุณมากๆนะคะที่เล่าสู่กันฟังเรื่องมาตรการที่สำคัญมากๆสำหรับทุกครัวเรือนในประเทศไทยที่เผชิญกับปัญหายาเสพติดอยู่ในเวลานี้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณวิมและดิฉันลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกับจดหมายประชาชนได้ในวันเสาร์หน้าสวัสดีค่ะ